วัสดีค่ะสวัสดีครับกำลังทำอะไรอยู่คะก็อันนี้ก็เป็นต้นเรียกว่าต้นนี้ฮะต้นสมเด็จแดงอ๋อต้นสมเด็จแดงสมเด็จแดงเนี้ยมีดอกแล้วมีดอกแล้วอันนี้ยอดนะยอดมันอ๋อมีดอกด้วยเหรอคะใช่เนี่ยต้นเนี้ยอ๋อต้นสมเด็จแดงนะจะเอามาลงที่ไร่เนี่ยทั้งหมดเลย30ต้นนะจะกำลังจะปลูกที่นี่นะครับ30ต้นสมเด็จแดงเนี่ยมันกินเป็นไม้ที่กินใบนะกินใบกินกับน้ำพริกกับลาบอะไรได้ซึ่งตอนนี้หายากมากอ๋อไว้กินกับน้ำพริกใช่มันเป็นไม้ถิ่นที่อยู่ทางนี้แหละในระยองเราเนี่ยนะครับก็มีแล้วก็มีทั่วภาคทั่วประเทศนะไม้สมเด็จเนี่ยสมเด็จแดงส่วนใหญ่เขาที่เจอก็เป็นสมเด็จขาวแต่นี่เป็นสมเด็จแดงเลยนะครับนี่ฮะเวลามียอดเนี่ยมียอดเป็นแบบนี้นี่เป็นยอดของเขาโอ้โหยอดไว้สวยนะจิ้มน้ำพริกได้อย่างนี้กินได้แล้วใช่ไหมคะโอ้โหเนี่ยสุดยอดเลยนะแพงมากเลยนะฮะก็ที่ไร่ก็จะลงทั้งหมดเลยนะจะลงปลูกทั้งหมดเลยนะครับพอดีสั่งไว้นานแล้วครับไม่กว่าจะได้ของนะเขาก็ไม่มีของให้แต่วันนี้เลยเอามาแล้วก็อันนี้จะปลูกเองเหรอคะจะปลูกเดี๋ยวจะปลูกลงเตรียมที่ไว้แล้วอ๋อเตรียมที่ไว้แล้วปลูกในบริเวณที่ขุดสระไว้ทางนู้นแล้วเราก็จะปลูกในไร่นี้เดี๋ยวขอชมดอกอีกสักนิดนึงนะคะไม่เคยเกิดมาไม่เคยเจอดอกโอ้แล้วนี่ยอดก็กินได้ด้วยนะคะกินกับลาบกินกับน้ำพริกน้ำพริกปลาทูน้ำพริกอะไรเงี้ยพริกกะปิก็กินได้พริกกะปิก็กินได้นะคะกินกับยำอะไรต่างๆได้หมดกับยำก็ได้นะคะโอ้โหวันนี้ก็โชคดีมากเลยเนาะเราได้มาเจอต้นไม้ที่หายากนะคะก็ต้องขอบคุณพี่กบแล้วก็ไล่วิบุญเพลงด้วยนะคะที่ได้เข้ามารับชมวันนี้เนาะก็จะลงที่นี่ทั้งหมดเลยครับแล้วก็จะหาพันไม้หายากทั้งหมดเนี่ยจะหาลงที่นี่จะลงปลูกไปเรื่อยๆเนาะนอกจากไม้ยืนต้นอย่างอื่นแล้วเราก็จะเอานะไม้แบบนะที่มีประโยชน์แบบนี้ซึ่งมันหายากนะครับแบบนี้ก็กินได้เลยกินได้เนี่ยนะยอดเขาเนี่ยเห็นไหมในยอดนะครับนี่ๆๆใบอ่อนนะครับกินได้นะครับซึ่งคือวันนี้โควิดเนาะปัญหาเรื่องโควิดปัญหาเรื่องโรคระบาดหรือปัญหาเศรษฐกิจสังคมอะไรต่างๆที่มันมีปัญหาเนี่ยเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าคนตื่นตระหนกหวาดกลัวนะฮะความไม่ปลอดภัยอะไรต่างๆแต่ที่สำคัญก็คือความไม่ปลอดภัยในเรื่องของเรื่องอาหารนะการกังวลเรื่องนี้สำคัญมากๆเลยตอนนี้ทุกคนต้องดิ้นรนเพื่อมีกินพอมีอยู่มีกินนะแต่ว่าวันนี้เรามีที่ดินกันจะมากจะน้อยยังไงเราปลูกนะของแบบนี้ไว้จะมากจะน้อยก็ปลูกไว้บ้างนะครับเราควรมีสิ่งเหล่านี้โดยเฉพาะของไม้หายากในที่ไร่เนี่ยก็จะมีนะฮะปลูกไปเรื่อยนะครับอะไรก็ได้ที่เป็นไม้สวยงามหรือเป็นของหายากนะเราเน้นเลยครับอาจจะไม่เน้นเรื่องการเป็นเรียกว่าทําการค้าแต่อย่างน้อยเราต้องมีไว้ครับเนี่ยตรงนี้นะแล้วเป็นไงโควิดตอนนี้เราจะไม่กระทบเลยเพราะว่าในไร่เราเนี่ยทั้งหมดเนี่ยนะเราจะมีไว้หมดเลยนะเราจะมีไว้เก็บกินเลยสดๆเลยอันนี้เด็ดไว้กินเลยนะอยู่ใกล้ๆมือของเราเนี่ยทำกับข้าวเสร็จน้ำพริกเสร็จนะเรามาเด็ดเอาเลยแต่อันนี้จะลงดินนะจะไม่ไว้ในกระถางแล้วก็นอกจากนั้นเวลามันเนี่ยมีดอกมีอะไรเนี่ยมันจะมีลูกมีเม็ดนะมีผลออกมาเนี่ยเราก็เอามาเพาะพันธุ์ต่อโอ้ดีมากเลยนะคะเดี๋ยวเปิดน้ำแป๊บหนึ่งนะก็ต้องขอบคุณมากๆเลยนะคะสำหรับว่าต้นนี้เนาะโอ้โหต้นเสม็ดแดงยอดเขาก็ทานกับน้ำพริกได้นะคะยังไงก็ขอบคุณมากๆนะคะเดี๋ยวไว้ชมกันตอนที่เอาไปปลูกเนาะสำหรับคลิปนี้ก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะขอบคุณมากๆค่ะที่เข้ามารับชมนะคะสวัสดีค่ะ